สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆในช่องสะสมพระเครื่องครับวันนี้เราก็จะมีเหรียญ10บาทปี2537นะครับแต่ผมจะมาลองเปลี่ยนพ.ศ.ให้มันเป็นปี2533ดูนะครับเหมือนที่เขาเอามาขายกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านี่เป็นเหรียญแรกเลยนะครับที่ผมจะเริ่มลองทำนะครับเพื่อนๆทุกคนครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับในเครื่องเตียผมเล็กมากนะครับผมจะตัดเลข7ออกเลยนะทุกคนโดยใช้ตาเปล่าเลยนะครับยังไม่ใช้แว่นนะทุกคนออกหรือยังครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องใช้แว่นขยายส่องไปด้วยนะครับว่ามันจะกินเนื้อเหรียญหรือเปล่าเราทำยังไงก็ได้นะครับให้มันเนียนนะหลุดจะหมดแล้วทุกคนนี่แต่มันจะมีรอยหางเดี๋ยวเราก็จะการเช็ดแบบนี้นะทุกคนเช็ดแบบนี้เดี๋ยวหางมันก็จะหายไปนะครับจากนั้นนะครับทุกคนครับให้เราใช้มีดนะครับมีดแหลมๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนใบมีดแป๊บนะครับคือตัดออกไปเลยนะครับพอเราเจียเสร็จปุ๊บมันเหลือบางๆแล้วใช่ไหมทุกคนถ้าเราไม่เจียเนี่ยมันก็จะตัดออกไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดออกเลยทุกคนไม่แนะนำให้ทำตามนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูว่าที่เขาขายกันแพงๆบางครั้งนะครับเป็นปี37นะครับไม่ใช่ปี33แต่อย่างใดผมก็มานั่งปาดเดี๋ยวขอส่งแป๊บนะครับทุกคนเหลี่ยหางมันเริ่มหายไปแล้วนะครับทุกคนหางมันเริ่มหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องเจียต่อนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เนียนกริบเลยนะทุกคนผลหรือเปล่านะครับใช้น้ำยาช่วยนะครับเราจะต้องทำให้รอยเลขเจ็ดนี้มันหายไปให้ได้นะทุกคนสักครู่นะครับก็จะนั่งเอามีดลุ้นเอาใจช่วยผมด้วยนะทุกคนนะตอนนี้หางเลขจิตไปเกิดแล้วนะครับตอนนี้หางเลข7ไปเกิดแล้วนะทุกคนนะครับตอนนี้เริ่มจะเป็นปี33แล้วนะครับThank you.
ขอเข้ากล้องแป๊บนะครับยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะทุกคนยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับดูตรงนี้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำสีอีกสักนิดนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะครับถ้าเราทำสีอีกสักนิดนะจบเลยนะไอ้รอยเจียมันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราใช้น้ำยานะครับขัดได้แต่ปัญหาคือรอยเรียบนะครับรอยเรียบของตัวเหรียญเนี่ยนะครับตรงเลขหางเลข7เนี่ยมันต้องเรียบนะทุกคนถ้ามันมีอะไรนูนๆขึ้นมาเนี่ยขั้นตอนถัดไปเราทำไม่ได้นะครับผมจะบอกเลยห้ามนูนเด็ดขาดนะทุกคนเนี่ยทุกคนตอนนี้เรามาดูแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นปี33เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเราก็แค่ทำยังไงก็ได้ครับให้เงาตรงนี้มันหายไปนะครับโดยการเช็ดฝุ่นนะครับโดยการเอาฝุ่นมาถูนะครับนี่เริ่มหายไปแล้วนะครับเอาฝุ่นใกล้ๆตัวเรานี่แหละครับเอามาถูให้คราบมันหมองนะครับอาจจะเหลือร่องรอยอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็ตกแต่งได้นะทุกคนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับสีเริ่มคงตัวแล้วนะครับความหนาของเลข3ก็หนานะครับเดี๋ยววันหลังผมจะทำให้เนียนกว่านี้นะทุกคนนี่เป็นเหรียญที่3นะครับที่ผมเริ่มทำนี่เราก็เอาหาเลยมาถูให้ขี้ใครก็ได้ครับถูให้มันสีตรงเนี้ยมันเนียนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราตั้งไว้สักพักพอสีมันกลืนกันมันก็กลายเป็นเลข3โดยปริยายอะไรทุกคนนี่เพื่อนนะครับง่ายเลยครับเหรียญสภาพแบบนี้นี่ทุกคนอย่าหวังอย่าโดนหลอกกันนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีเนื้อเกินอยู่นิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอาออกนะครับเนื้อมันเกินอยู่เห็นจากการสะท้อนแสงเลยทุกคนเราจะทำให้เห็นรอยเดิมเลยนะนี่โอเคนี่ก็เป็นเหรียญที่2ที่ผมทำนะครับลองดูครับว่าจะเนียนแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ให้ดูแล้วกันเจอกันคลิปหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ